ัยอยู่ที่ไหนนะดูให้ดีปิ้งโอ้ยวันนี้คาถาคุณครูใช้ไม่ได้เลยโอมมาแล้วนั่นเองแต่คุณครูดูผิดเองนะอาศัยอยู่ที่ไหนคะในถ้ำโอ้ไม่ใช่ค่ะในโพรงไม้ใหญ่โอ้โหเหมือนบ้านเลยใช่ไหมคะเพราะเป็นโพรงไม้ที่ใหญ่มากก็มีแม่มดอยู่กับลูกที่ยังเล็กอยู่ใช่ไหมครับเนติธรรมหรือเจ้าลูกเนี่ยนะลูกมดเนี่ยอยู่กับแม่แต่เป็นลูกที่เอาแต่ใจตนเองไม่เกรงกลัวใครเลยอยู่มาวันหนึ่งแม่มดก็ออกไปหาอาหารก็บอกว่าโอ้ลูกน้อยของแม่โตแล้วนะลูกไปทำงานกับแม่เธอเพื่อที่จะได้ฝึกฝนตนเองเลี้ยงตัวเองได้ยังไงล่ะลูกเจ้าลูกน้อยโทแม่จ๋าแม่จ๋ามันน่าเบื่อเหลือเกินน่ะที่จะออกไปหาอาหารน่ะหนูไม่อยากไปหรอกแม่ก็บอกว่าโธ่เจ้าลูกน้อยเจ้าโตแล้วนะเจ้าไม่ใช่เด็กๆ เจ้าอะจะต้องหัดทำงานแล้วล่ะอย่าบ่นนักเลยไปดูซิเนี่ยว่าทำงานต้องทำอย่างไรแม่ก็สอนใหญ่เลยว่าเราต้องไปช่วยกันเก็บผลไม้เช่นองุ่นเป็นผลไม้ที่มีรสหวานอร่อยแล้วลูกแม่กำลังสอนอยู่นั้นลูกทำยังไงนะแน่เจ้าลูกน้อยเห็นแม่กำลังเก็บผลไม้ตัวเองเป็นไงคะอ๋อไม่เชื่อฟังแม่เผลอแอบหนีไปเที่ยวเลยโหเอ้ยฉันเนี่ยเป็นคนกล้าหาญอยู่แล้วล่ะไม่ต้องฝึกหรอกเดี๋ยวทำได้โอ้สนุกจังเลยช่างเบิกบานหัวใจจริงๆดอกไม้แสนสวยโธ่เอ้ยทำไมอย่างนี้นะเราชวนไปเที่ยวด้วยดอกไม้แสนสวยก็ไม่ยอมไปสู้เราก็ไม่ได้วิ่งหนีไปเที่ยวดีกว่าเจ้ามดน้อยก็ไปเที่ยวร้องเพลงอยากร่าเริงแสนสบายใจไปเที่ยวไหนก็ร้องทักไปทั่วเลยอย่างมีความสุขจนในที่สุดมันก็ไปเจอเพื่อนมดแน่เพื่อนมดกำลังทำงานกันอย่างแข็งขันเลยมันก็ร้องทักเพื่อนมดเลยโธ่เอ้ยโธ่เอ้ยไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าเพื่อนๆตอบว่าไม่ไปหรอกโทรไปเที่ยวกับเราอะมีความสุขนะทำงานอย่างเจ้าอะเหนื่อยจะตายเพื่อนๆตอบว่าทำงานนี่แหละเพลิดเพลินเจริญใจดีมาเร็วๆมาช่วยกันสิจะได้แข็งแรงเจ้าลูกมดจะเชื่อไหมนะโธ่เอ้ยไม่สนุกหรอกไปเที่ยวกับเราดีกว่ามันก็ไปชวนเจ้าผีเสื้อแสนสวยทั้งที่สัตว์ต่างๆนั้นกำลังทำงานกันอย่างสนุกสนานแต่เจ้ามดน้อยบอกไม่สนุกเลยไม่ช่วยเหลือกันจนผีเสื้อบอกเจ้านี่เป็นยังไงนะไม่ยอมช่วยเหลือกันเลยเจ้าไม่รู้สึกว่าเจ้าไม่มีประโยชน์หรือไงทุกคนทำงานกันหมดเลยอย่างขมักเขม้นเจ้ามดแดงไม่พอใจแล้วเอามือเท้าสะเอวเลยโทษมัวแต่หาอาหารอยู่นั่นแหละไม่ไปเที่ยวเล่นกับเราเลยเจ้าตัวตุ่น
จ้าตัวตุ่นที่เจ้ามดน้อยชวนแล้วไม่ไปมันก็บอกว่าเจ้าอ่ะทิ้งแม่มาเจ้าไม่กลัวแม่จะเสียใจหรือถ้าแม่เจ้าเสียใจแม่เจ้าก็จะต้องส่งเสียงร้องไห้ดังอ๋อแล้วเจ้าไม่รู้สึกผิดบ้างหรือยังไงเจ้ามดน้อยจะสำนึกได้หรือไม่ให้นักเรียนลองกลับไปคิดสิคะว่าถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนใครจะผิดหวังมากที่สุดนอกจากตัวนักเรียนเองแล้วเพราะวันนี้วันเวลานาทีก็ไม่เคยรอใครพรุ่งนี้คุณครูทศ